สวัสดีค่ะชื่อวรพรชิราวณิชนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่4ค่ะของมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะดิจิตอลมีเดียสาขาดิจิตอลอาร์ตค่ะเรียนวาดรูปแล้วก็มีปั้นโมเดลด้วยค่ะเป็น 3D ค่ะในโปรแกรมก็เหมือนเราวาดรูปในพวกกระดาษหรือสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอางานเนี้ยมาไว้ในคอมพิวเตอร์พื้นฐานตอนปี1เนี่ยก็จะมีเรียนสีน้ำสีโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอปี2ก็เริ่มออกแบบดีไซน์คาแรคเตอร์ปั้น 3D ด้วยแล้วก็ทำแอนิเมชันด้วยหนูก็เอาพวก 3D หรือแอนิเมชันเนี่ยมาต่อยอดกับงานวาดหนูพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการซื้อสินทรัพย์ของตัวเองเป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะโดยใช้เงินดิจิตอลเนี่ยในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคือใน Twitter จะมีกลุ่มคนเป็นพี่ๆที่ทำ NFT ด้วยกันนะคะเขาสร้างกลุ่มขึ้นมาบอกข่าวสารให้กันนะคะว่าเวลามีจัดงานที่ไหนนะคะเขาก็จะส่งเข้ามาในกลุ่มหนูก็ส่งตามๆเขาไปค่ะที่ไปโชว์แล้วก็มีไต้หวันแล้วก็อเมริกาค่ะของหนูจะเป็นเอาประสบการณ์ตัวเองมาใส่ทัศนคติหรือว่าแนวคิดที่หนูคิดขึ้นได้ในตอนนั้นอะมาใส่ในงานด้วยค่ะตอนแรกมีอาจารย์ตั้มค่ะเขาให้เงินทุนในการลงขายงานนะคะก็ให้มาจำนวนหนึ่งหนูก็เอาไปลงผลงานชิ้นแรกค่ะหนูมีคำถามอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามอาจารย์ตั้มตลอดเพื่อนก็แบบน่ารักทุกคนเลยช่วยกันแบบให้กำลังใจว่างานนี้สวยนะแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างของหนูเนี่ยตอนม.5 ม.6 หนูก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าเราอยากจะเรียนคณะไหนพอหนูได้ไปเรียนหลายๆอย่างอะค่ะค้นหาตัวเองค่ะว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยู่กับมันได้นานๆนะคะสิ่งนั้นเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ค่ะก็มีทั้งFacebook Instagram แล้วก็ Twitter ค่ะชื่อ WP เว้นวรรคแล้วก็ C Zebra ค่ะคณะดิจิตอลมีเดียนะคะสาขาดิจิตอลอาร์ตเนี่ยอาจารย์น่ารักทุกคนนะคะใจดีแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราให้งานของเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นค่ะก็ฝากไว้ในใจด้วยนะคะ